ัสดีครับอันนี้จะเป็นเด็กโปรไฟล์เกียร์โคโนโซ่นะครับผมก็คือเด็กของผมเองนะคือเด็กนี้คือผมจัดเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยนะและผมซื้อช้าด้วยนะครับแล้วก็ผมยังไม่มีการ์ดยางขายอย่างใบนึงคือไซอาร์นะดัสต์ตัวพูดทางนี้เหมือนดูรูปพิธีการนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปดูนิดกันเลยครับเริ่มเนี่ยผมจะใส่เป็นดันเพราะว่าต้นเกมเนี่ยไอตัวยืนหมื่นอ่ะของเกรด2อ่ะตัวเนี้ยเจ็บๆตัวเนี้ยมันต้องใช้บายแล้วก็ผมใส่ตัวนี้มาด้วยก็ต้องใช้บายพิธีเหมือนกัน2ตัวนี้โอเคเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนึงอันนี้เป็นตัวเริ่มนะเกรด1ต่อเป็นตัวนี้นะครับผม3ตัวผมไม่รู้ชื่อมันคือมันบูทแรงได้แล้วก็ไปบายได้นะคือมันจะบวก2,000ตาจำนวนนักสัตว์กลางสนามเมื่อบูทที่เสร็จไปบายแล้วก็เทคบนก็คือในกองหรือว่าในดรอปจะมีเกรด3นั่นแหละก็คือสามารถเป็นคอสตายได้แล้วก็แบบสมมุติเทคโคโนดันอย่างเงี้ยบอกว่าบายเปิด5หา1ไป3ก็อันนี้ขึ้นมือได้เหมือนกันตัวนี้2ตัวก็คือที่ใส่ตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าจะเร่งบาย12ใบคือหลังจากเราใช้เฮอร์ลิเฮดแล้วเนี่ยเด็กเราจะเหลือน้อยเพราะว่าเฮอร์ลิเฮดเนี่ยคือมันได้เช็ค3และ2ครั้งก็เป็น6จวด1ก็เป็น7อะไรอย่างงี้สมมุติใช้ตัวพวกตัวคอก็แบบเพกาซัสอะไรเงี้ยก็จะเหลือน้อยลงอีกตัวนี้คือเร่งบายเพื่อใช้ดีมิเกิร์กับโอนกับกองได้เทคคือโซบัส1เลือกผ่านนักสัตว์กลาไปอื่นในสนามไปบายเมื่ออยู่ในข้าวช่องอานะแล้วก็โจทย์1โซชั้น1ก็คือเป็นฟรีคอร์สได้นี่ทิ้งใต้2ใบเผื่อจะหากี่3ขึ้นมือแล้วก็ไปอัดใหม่แล้วก็เผื่อผมต้นเกมด้วยแต่ใส่มา2ใบเพราะว่าซอสไม่เหลือแล้วนั่นเองโอเคมาต่อกันนะผมอันนี้เป็น PG นักสัตว์4นะครับน่ะคือมันจะวัดเอาขึ้นมือได้นะครับก็เป็น G อีก2ถ้าเกิดแบบสมมุติเราใช้สไตล์แรกใบปาจิกัด2ใบเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องรีบเอาขึ้นมือก่อนเพราะสมมติสไตล์กลับไปเทิร์นเทดมันจะจีบเบรกไม่ถึงอะไรอย่างงี้ก็เอาขึ้นมือได้นะครับใบนี้ใบโซจวดเนาะทุกคนก็คงใส่แล้วแหละเนาะครับผมเกส2ใบนี้ก่อนเลยใบนี้คนอื่นไม่ค่อยใส่ผมอาจจะเล่นผิดก็ได้แต่ผมอยากใส่มานะคือมันเป็นตัวยืน11,000ที่บอกว่าต้องใช้บายโซนก็เลยต้องใช้โค้งดันเนี่ยเป็นตัวหลักในการเล่นเลยถ้าโดนคาเงโร่ดีไทยต้นเกมนี่คือจบแน่นอนเด็กนี้เด็กผมนะก็คือมีมันยืน11,000มีเทคว่าถ้าเกิดไม่มีบายโซนตีไม่ได้เทคอยู่บายบาร์หนึ่งโซนหนึ่งคอมาลงมาบาร์เท่ากันหนึ่งเพิ่ม1ใบอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวยืน11,000ครับสำหรับเวลาเราจะกักเกตเนาะเด็กนี้คือถ้าเกิดผมมีดัตเนี่ยผมจะไม่ใส่ซีบีเลยกักเกตเดียวเลยอันนี้คือตัวยืนหมื่นนะครับผมเป็นตัวที่คนใส่แล้วแต่ผมใส่แค่3เนาะเพราะซอสไม่เหลือแล้วแล้วก็เกรด3เนี่ยบางทีมันอยู่ในใบไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงคือแบบมันใบได้แต่มันใบตัวซ้ำๆอ่ะเพราะว่าแบบบางทีก็ใบได้7 Z 7 Z อย่างเงี้ยแล้วคือคอลงมามันก็ไม่ได้รีทายไม่ลงดรอปอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่มา3ใบเนาะมันยืนหมื่นไม่ใบตีไม่ได้แล้วก็เทคล่าคือเมื่อตีแว่นโดนบูทใช่มั้ยไม่เมื่อมันตีถ้าถูกบูทนำมันไปบายคอ3 1จับบายลงมาโอเคในช่องอาร์ที่แตกต่างกันในแถวตั้งเดียวกันโอเคต่อไปก็เพกาซัส2ใบนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มเวฟได้เผื่อใบนี้ไม่ขึ้นมือเผื่อใบเนี้ยใบยืนหมื่นเนี่ยไม่ขึ้นมือใส่2ใบเพราะว่าเพราะสล็อตไม่เหลือแล้วนะอยากใส่หลายตัวเกินอันนี้กันคางีเลยมันติดดีซิปกันชีเกนเบิร์กอ่ะเดี๋ยวมันได้สแตนฟรีเนาะโอเคครับผมต่อไปก็ใบนี้3ใบเอาไว้เพิ่มมือเพื่อใช้เฮอร์เทจไซส์2สมมุติต้นเกมเราโถบเขามากๆแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเขาอาจจะมี3หรือ4แดมแล้วก็ใช้ใบเนี้ยฟาร์มมือแล้วก็เฮอร์เทจไซส์2ปิดเกมเลยเกต3ใบนี้2ใบเร่งดีเมจสกิลบอกว่าแอคช่องอาร์บ้าน1นำมันไปบายโจก้า1ใบเลือกดับคุณ1ใบนำไปบายในสลับไหนด้วยก็คือเล่นเนมเองก็ได้นะครับผม
คือถ้าเกิดใช้ก็เห็นแล้วเด็กมึงจะเอาง่ายมากเป็นหลายทีแล้วเป็นวัว1ใบเนาะนี่ใส่1ใบตอนแรกเนี่ยตอนภาคเก่าเนี่ยผมจะใส่อยู่ที่3ใบเพราะว่าจีมันจะเยอะแต่ภาคนี้มันจะเก็บจีได้ก็เลยใส่แค่นี้เผื่อเราได้คิวไม่ขึ้นมือถึงอะไรเงี้ยไซส์2ก็ใช้เป็นใบนี้แต่ลองโดชิชิโนชิไฮนะแล้วก็เป็นเจ็ดแซด4ใบก็เทคก็น่าจะรู้แล้วแหละเจ็ดฐานนะก็ในวันนี้ผมก็ไปดูฝรั่งครับดูฝรั่งมาเนาะเพราะว่าผมฝรั่งเขาเล่นมาก่อนไงแล้วก็แบบดูพวกแชมป์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเด็กสายเดวิสน่าจะเวิร์กครับก็นะครับเป็นดอลลิเกอร์2ใบเอาไว้เป็นเกมลับบางทีเจอทาวาหรืออะไรเงี้ยพวกตีแหล่เวฟต้องมีรอเกมลับบ้างเนาะใส่ขี้มาหมดเลยก็ได้นะแต่ว่าใส่รอเผื่อไว้ก่อนครับเป็นขี้ฐานนะ4ใบขี้ฐานเนี่ยมันจะไม่ติดนักสัตว์เนาะก็คือแล้วก็ใส่สีนั่นแหละแต่มันคือขี้ฐานนะมันเพิ่มโซเพิ่มมือเพิ่มพลังได้เป็นโคลาร์ด้วยหาอันนี้ไม่เจอแล้วครับผมเป็นฮิวใหม่4ใบครับก็คือมันเพิ่มมันคืนคอร์สได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยผมที่ผมไปดูเด็กฝรั่งเขาจะใส่2ใบเนี้ยเป็นคนละชื่อกันคือคู่นี้1คู่และอีก1ชื่อเพื่อเรื่องนี้แล้วแต่ผมว่าใส่นี้ไปก็จะโอเคแล้วบางทีคอร์สมันหมดเด็กนี่เปลืองบาสอยู่นี่เลยเบิร์กบาสต้องมีใบนี้ขี้ไปบายชาร์จ1ไปได้เลขนี้มันก็ได้ชาร์จได้แกะโดนแบน2ใบพอมันโดนแบนเหลือ2ใบถ้าเกิดแกะไม่โดนแบนเนี่ยเอาอันนี้ออกเลยหรือไม่ก็เอาดอออกเลยใช้แกะมา4เลยเพราะแกะนี้มันจำเป็นมากแต่ว่าโดนแบนต่อไปก็เป็น G Zone เนาะเปกาซัสส่วนใหญ่แล้วผมใช้เปกาซัสเป็นสไตล์แรกนะครับเพราะว่าก็คือสมมติเราเอาคู่กับอันนี้ครับอันนี้เป็นอันนี้ชื่อฟินิกเออสับพี่ต่อเลยอันนี้ฟินิกอันนี้เพกาซัสเนาะถ้าเกิดเราใช้ไปเนี้ยเป็นสไตล์แรกแล้วเราแบบใช้เฮอร์เห็นใช้สองเนี้ยบางทีเขาแบบมีแค่สองเดิมอยู่เราก็อาจจะปิดยากแต่ถ้าเกิดเราใช้สไตล์เนี้ยเป็นสไตล์แรกแล้วใช้เลียพวกใช้เลียหามือเอาอะเพิ่มเว็บเอาอะแล้วสไตล์3แล้วค่อยใช้อย่างเงี้ยอาจจะปิดได้ชัวร์กว่าก็ใส่มาอย่างละ2ใบ2ใบนี้ต่อไปก็เป็นเกียร์เน็ก2ใบที่ใส่2ใบเพราะว่ามันวนกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็พอซัมเพิร์ดเหตุเสร็จเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เดมก็ต่อแน่ๆเพราะเด็กมันจะเอาใบคีย์เวิร์ดหลักเพิร์ดเหตุแล้วก็เดมก็ได้นี่คือ2คีย์เวิร์ดหลักของเด็กนี่เลย2ใบนี้ปิดไม่ได้ก็ใช้เดมก็ต่อครับผมมิเตอรี่ฟรีครับผมกันกีเซ่แล้วก็บางทีเขาจะบาจิกาดเยอะแล้วอะไรเงี้ยหรือหมดสิ้นหนทางอ่ะปาไปนี่ไปเลยคือแบบไปพลิกเกมแหละถ้าเกิดบาได้ดีๆซีบิดครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดผมมีดัตเนี่ยผมจะใส่ดัตมานะคือเอาซีบิดออกไปเลยคือก็ให้เขากักเก็ตแบบคือแล้วก็กักเก็ตต่อคือเรามีตัวยืนมือหนึ่งอยู่แล้วไงแล้วก็ผมใส่เป็นที่เหลือจะเป็นจีกาดเนาะเอาไปนี่ก่อนจีการนักสัตว์กาลาสองใบที่ใส่มาเนี่ยเพราะว่ามันติดนักสัตว์เลยจริงๆถ้าเกิดเราไม่ติดนักสัตว์เนี่ยจะใส่ใบเดียวเพราะมันปลดข้างเบิร์ดคอร์มใช้โซ่แต่นี่โซ่มันก็ใช้เยอะอยู่นะสไตล์ซีก็ใช้จีการก็ใช้ก็เลยใช้เยอะอยู่เป็นสองใบอันนี้โดนแบนก็คือเป็นคือตัวเตะได้โซ่หนึ่งเตะก็ใช้โซ่กันโซ่หนึ่งเตะอะไรก็คือเตะแล้วก็โดนแบนอูรุผมเรียกตัวนี้ว่าอูรุเล็กเนาะเก็บดอกได้พลังบวก 5,000 ตัวนี้เผื่อเด็กจะเอาแล้วก็เอามากันไว้ก่อนกันเด็กเอาอูรุใหญ่อันนี้คือเอาไว้กัดหนักๆอะไรเงี้ยใบนี้มันก็หงายจีหงายนักสัตว์เอาก็ได้เวลาจะกัดหนักกว่า 20,000 อะไรเงี้ยใบนี้เอาไว้เผื่อแบบไม่มีจีขึ้นมือแล้วเจอดาร์กอะไรเงี้ยใส่ไม่ไว้เพราะว่าดาวมันต้องใช้พวกจีการหรือเกียร์สองไงก็จบแล้วครับผมก็จบแล้วครับกับการจัดเด็กเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ